พี่ป้อมชิวๆหาเสียงเรียบง่ายพร้อมแล้วกับรัฐบาลใหม่กับทีมขุนพลเศรษฐกิจอ้าวพี่น้องครับกีดในลุงป้อมอีกทีเด้งข้างหลังด้วยข้างบนด้วยความหวังความตั้งใจระดับประเทศจะได้ทำจริงๆแล้วเพราะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้เตรียมมอบหมายงานสำคัญของประเทศไทยให้ทำเป็นขุนพลมือพัฒนาประเทศไทยตามความฝันความตั้งใจต่อยอดกับสิ่งที่สำเร็จมาแล้วให้ครอบคลุมทั้งประเทศดร.คณิตกล่าวว่าปัญหาของเมืองไทยในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจหรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาขาดการบูรณาการคือต่างคนต่างทำแยกกันทำเป็นรายกระทรวงไล่เรียงลงมากันจนถึงระดับล่างกระทั่งหน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัดก็แยกกันทำเป็นส่วนๆยกตัวอย่างการจัดทำผังเมืองก็เป็นการทำผังเมืองแต่ละจังหวัดการพัฒนาภาคการเกษตรขึ้นอยู่กับเกษตรแต่ละจังหวัดขณะที่กลไกการทำงานทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับส่วนกลางไม่ได้มาร่วมมือกันทำงานให้เป็นชิ้นเดียวกันทำให้บ่อยครั้งโครงการสำคัญไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย EEC ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐในพื้นที่3จังหวัดกว่าจะปรับแนวความคิดให้ไปในทิศทางเดียวกันก็ต้องทะเลาะกับหลายหน่วยงานแต่ท้ายที่สุดส่วนราชการในพื้นที่ก็เห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับในวันที่8พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเข้ากราบสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่อำเภอพรหมพิรามและสักการะรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาโดยบิ๊กป้อมกล่าวขอบคุณประชาชนที่มาต้อนรับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและได้มีเด็กน้อยวิ่งเข้ามาหาพลเอกประวิตรก็ได้กวักมือให้พร้อมสวมกอดด้วยความเอ็นดูภาพลักษณ์ของพลังแห่งความรักที่บิ๊กป้อมมีต่อเด็กน้อยได้สะท้อนความรักให้กับผู้ใหญ่ในประเทศไทยเรามากมายใจแทบสลายกับพี่ป้อมไปเลยบิ๊กป้อมอาจจะสบายใจเพราะวันนี้ทีมเศรษฐกิจที่มีความพร้อมมากมายทั้งอุตมะสาวนายนสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์และนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณได้โชว์ฝีมือบ้างแล้วกับหลายรัฐบาลและตามเข้ามาสมทบแบบเหนือความคาดหมายกับบิ๊กป้อมได้เปิดตัวไปดร.คณิตแสงสุพรรณอดีตประธานที่ปรึกษาพิเศษEECร่วมทีมนโยบายพรรคพลังประชารัฐในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งถือเป็นความน่ายินดีครั้งหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐได้ต้อนรับคนเก่งคนที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างดร.คณิตเข้ามาช่วยงานพรรคพลังประชารัฐโดยหลังจากที่ได้ขับเคลื่อน EEC จนประสบความสำเร็จแล้ววันนี้คณิตแสงสุพรรณได้รับเป็นหัวเรือหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความมั่งคั่งให้กับพี่น้องทั้ง14จังหวัดภาคใต้ดร.คณิตนั่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอหรือที่คุ้นหูกันในชื่อ EEC เป็นเวลากว่า4ปีตั้งแต่ปี2561ถึงเดือนสิงหาคม2565ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจที่พรรคพลังประชารัฐให้การสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการธนาคารพาณิชย์และกรรมการการบินไทยในวันที่หมดวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการ EEC ดร.คณิตได้กล่าวว่าตอนนี้ไม่ห่วงอะไรแล้วเพราะทุกโครงการได้ถูกวางเอาไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการลงทุนดังนั้นเลขาธิการคนใหม่เมื่อเข้ามาก็เพียงแค่ประคับประคองทำตามที่วางเอาไว้ได้ในทันทีเพราะ EEC ก็ทำงานมาได้ระดับหนึ่งแล้วและในช่วงต่อไปใน5ปีข้างหน้าเป็นเรื่องสำคัญดร.คณิตกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมา EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอันเป็นความหวังของคนไทยซึ่งที่ผ่านมามีการผลักดันในทุกมิติให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อให้พื้นที่ EEC นี้ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติซึ่งถ้าทำได้ดี EEC ย่อมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจต้นแบบที่จะดึงดูดภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ New S Curve ซึ่งขยายไปยังพื้นที่พิเศษอื่นๆในประเทศไทยต่อไปพร้อมเดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐาน4โครงการหลักและต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายมาแรงดันไทยเป็นฮับการผลิตของโลกสำหรับเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วง5ปีตั้งแต่ปี66ถึงปี70ก็ได้กำหนดเป้าหมายการลงทุนเอาไว้ 2.2 ล้านล้านบาทโดยจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทและ EEC น่าจะขยายตัวได้ 7-9% ต่อปีทำให้ประเทศไทยขยายตัวได้ประมาณ 5% ต่อปีตั้งแต่ปี67เป็นต้นไปเท่ากับว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC โตได้มากกว่าประเทศไทยจนกระทั่งเป็นคีย์ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งประเทศซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนจะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางภายในปี72และดร.คณิตได้เน้นย้ำในระหว่างทางที่นำไปสู่เส้นชัยนี้จำเป็นต้องทำให้เกิดการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบัน
ันโครงสร้างพื้นฐาน4โครงการหลักจะเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างปลายปีนี้และน่าจะแล้วเสร็จในปี68ถึงปี69ซึ่งจะทำให้ EC ก้าวสู่ระยะการขยายตัวที่สำคัญในปี69เป็นต้นไปนอกจากนี้ในการดำเนินการเรื่องอื่นๆในช่วง5ปีจากนี้ยังมีโครงการสำคัญอีกหลายเรื่องเช่นการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ปัจจุบัน 5G ของไทยเร็วที่สุดครอบคลุมมากที่สุดในอาเซียนนำหน้าประเทศอื่นประมาณ2ปีทำให้บริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลหันมาลงทุนใน EC อนาคตจะมีธุรกิจไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นั้นนโยบาย EV ของรัฐบาลไทยนำหน้าประเทศอื่นๆในอาเซียนแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนต่อไปทำให้บริษัทรถยนต์ที่ตั้งใจจะผลิต EV เข้ามาลงทุนใน EC รวมทั้งธุรกิจแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถ EV ซึ่งตอนนี้หลายรายสนใจเข้ามาลงทุนแล้วทั้งเอเชียและยุโรปเช่น BYD เป็นต้นขณะที่เทคโนโลยีการแพทย์หรือ Wellness การที่ EC ได้จัดระบบสาธารณสุขและการแพทย์ลงตัวโดยแบ่งงานกันทำทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งการเปิดฉากการพัฒนาการแพทย์สมัยใหม่ทั้ง Genomics และ Digital Hospital ทำให้มีความสนใจการลงทุนทางการรักษาพยาบาลระดับสูงระบบที่เชื่อมโยงนี้จะนำไปสู่เครือข่ายธุรกิจ Wellness ทั้งโรงพยาบาลชั้นนำเวชสำอางศูนย์พักฟื้นธุรกิจโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การแพทย์เช่นเดียวกับศูนย์นวัตกรรมสำคัญทั้ง EECI ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะแรกปัจจุบันกำลังทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกษตรดิจิทัลหุ่นยนต์โดรน EV และแบตเตอรี่รวมทั้ง EECD ในส่วนของ Digital Wallet WFH เปิดดำเนินการแล้วและจะรับการลงทุน Data Center แรกในปลายปี2565ที่ผ่านมาดร.คณิตกล่าวว่าหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานโครงสร้างพื้นฐานของ EEC คือการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจปัญหาของแต่ละหน่วยงานที่มีการปฏิบัติรวมทั้งวิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะส่งเข้าที่ประชุมของ EEC แต่เมื่อโดดเข้ามาทำงานการเมืองดร.คณิตเปิดใจว่าขอบคุณพลเอกประวิตรซึ่งตนเองเรียกติดปากว่าพี่ป้อมที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตนได้ลาออกจากทุกตำแหน่งเรียบร้อยโดยเฉพาะตำแหน่งประธานที่ปรึกษา EEC เพื่อมาช่วยงานพี่ป้อมขอเรียนว่า EEC เป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่ดำเนินการไปอย่างประสบความสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีคาดว่า EEC จะขยายตัวปีนี้ไม่ต่ำกว่า 7% และจะทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้าได้ที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับพี่ป้อมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องโครงการน้ำใน EEC พี่ป้อมและทีมงานของท่านช่วยกันวางแผนภาพรวมเกี่ยวกับโครงการน้ำและผลักดันจนสำเร็จกว่า20โครงการโดยโครงการทั้งหลายนั้นสำเร็จได้เพราะความเป็นผู้นำกล้าซักถามตรงไปตรงมาการจดจำที่แม่นยำรวมทั้งการกล้าตัดสินใจของพี่ป้อมถือเป็นส่วนที่ประทับใจในการร่วมงานดร.คณิตบอกว่าหลายเดือนก่อนพลเอกประวิตรได้พบปะกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่กรุงเทพหารือกันเรื่องของชายแดนภาคใต้ของไทยภาคเหนือของมาเลเซียพี่ป้อมได้ให้โจทย์กับผมว่าจะสามารถนำเศรษฐกิจเข้าไปพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้อย่างไรบ้างเป็นที่มาของโครงการเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต้ที่นำเสนอกับพี่ป้อมท่านเห็นดีด้วยและรับมาเป็นนโยบายของพลังประชารัฐนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจเข้าสู่พรรคพลังประชารัฐเพราะต้องการอาศัยความเป็นผู้นำก้าวข้ามความขัดแย้งของพี่ป้อมช่วยก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งเรื่องระหว่างประเทศสร้างความปรองดองและความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จสำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษชายแดนภาคใต้มุ่งหวังให้เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศจะมีการจัดทำแผนเพื่อเชื่อมโยงเขตพิเศษทางเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกันในฝั่งไทยโครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อ5จังหวัดคือสงขลายะลาสตูลปัตตานีนราธิวาสรวมถึงเขตพัฒนาพิเศษแบบ EEC โดยมีอย่างน้อย6โครงการเศรษฐกิจที่มีศักยภาพโครงการเขตพัฒนาพิเศษชายแดนภาคใต้มุ่งหวังจะทำให้พี่น้อง8ล้านคนใน14จังหวัดชายแดนใต้กลับมามีความมั่งคั่งหากเลือกพรรคพลังประชารัฐนอกจากจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วจะก้าวพ้นความยากจนเขตพัฒนาพิเศษชายแดนภาคใต้ที่พลังประชารัฐนำเสนอจะช่วยให้ลูกหลานชาวใต้เติบโตในพื้นที่มีงานมีรายได้สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณพลเอกประวิตรที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันนโยบายนี้ดร.คณิตกล่าวพร้อมเตรียมตัวเข้าสู่นักบริหารหากมีโอกาสเป็นรัฐบาลและยังบอกต่อไปว่าปัญหาของเมืองไทยในเรื่องการขับเคลื่อนงานทางด้านเศรษฐกิจหรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอดีตที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเรื่องการทำงานขาดการบูรณาการต่างคนต่างทำแยกกันทำเป็นรายกระทรวงไล่เรียงกันมาถึงระดับล่างจนกระทั่งหน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัดก็แยกกันทำเป็นส่วนๆยกตัวอย่างการจัดทำผังเมืองก็ต้องเป็นผังเมืองของแต่ละจังหวัดการพัฒนาภาคการเกษตรขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละจังหวัดขณะที่กลไกการทำงานทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับส่วนกลางไม่ได้ร่วมมือกันทำงานให้เป็นชิ้นเดียวกันทำให้บ่อยครั้งโครงการสำคัญไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายจริงๆแล้ว EC ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐพื้นที่3จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองกับส่วนกลางช่วงแรกก็พยายามบอกส่วนราชการในพื้นที่ว่าเราไม่ควรทำงานเป็นชิ้นแต่ควรทำงานร่วมกันพัฒนาให้เป็นรูปแบบทีมทำให้การทำงานในช่วงแรกประสบปัญหาความยากลำบากอยู่บ้างกว่าจะปรับแนวคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ต้องทะเลาะกับหลายหน่วยงานแต่ท้ายที่สุดส่วนราชการในพื้นที่ก็เห็นพ้องต้องการถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับและนั่นคือวิชั่นของดร.คณิตแสงสุพรรณที่มองเห็นและคาดการณ์อนาคตของ
ของประเทศไทยผ่านผลงาน EC และวันนี้กำลังก้าวสู่การพัฒนาประเทศระดับใหญ่ขึ้นทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางรายได้ในปี72ตามที่หวังไว้และต้องการทำให้ประเทศไทยขยายตัวได้มากประมาณ 5% ต่อปีตั้งแต่ปี67เป็นต้นไปความหวังความตั้งใจระดับประเทศจะได้มาทำจริงๆแล้วเพราะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้เตรียมมอบหมายงานสำคัญของประเทศไทยทำให้ขุนพลมือพัฒนาประเทศไทยทำได้ตามความฝันที่ตั้งใจต่อยอดกับสิ่งที่สำเร็จมาแล้วให้ครอบคลุมทั้งประเทศพี่ป้อมกับภาพลักษณ์ความอบอุ่นประคองกอดเด็กน้อยไม่ธรรมดาจริงๆยามแข็งแกร่งดุดันก็พร้อมแล้วหากขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยเป็นเบอร์หนึ่งสักทีนะครับพี่ป้อมสืบจากข่าวรายงาน